แล้วก็ยังอยู่กับภาพยนตร์นะครับที่สร้างจากนิยายและมันเจ๋งนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งครับที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากกรณี2กรณีก่อนหน้านี้อย่างเอรากอนกับอ่ามอเตอร์เอนจินะโดยที่หนังเลือกที่ผมจะหยิบยกมานะครับนั่นก็คือ t n e เ a เกผมบอกเลยครับเรื่องนี้นี่เป็นอ่านำวนิยายสุดโปรดของผมเลยนะซึ่ง เอ d e เดอร์เกมนะครับเป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นในปี1985ของคุณออสันสกอตการ์ดนั่นเองครับผมและทำเป็นหนังในปี2013นะครับแสดงโดยเอชาบัตเตอร์ฟิล์มซึ่งผมบอกว่าเลยครับว่าหนังที่คุณเอชาเล่นเนี่ยครับสัดส่วนใหญ่นะที่เป็นบล็อกบัสเตอร์ไม่รู้เป็นอะไรมันมักจะเจ๊งล่าสุดพี่แกก็ไปเป็นพระเอก Sex Education ไปแล้วนะครับแต่หนังบล็อกบัสเตอร์ส่วนใหญ่ที่พี่แกเล่นนี่มักจะเจ๊งนะซึ่ง e อ d e เ Game นะครับฉายเมื่อปี2013นะ ทุนสร้างทั้งสิ้น115ล้านดอลลาร์ครับทำรายได้ไปสิ้น125ล้านดอลลาร์นะเท่ากับไม่ต้องสื่ออะไรครับเจ๋งชัวร์ซึ่งเอ็นเตอร์เมนะครับมันเจ๋งนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ครับมันเสือกได้คะแนนดีเฟ้ยมันได้คะแนนนะครับในเว็บไซต์ร o อคเ n นด m a อ o ท s นถึง62เลยนะและคะแนนฝั่งคนดูนี่ครับได้ไป65เลยเรื่องนี้นะครับผมจะบอกความรู้สึกส่วนตัวให้ก็คือว่าผมออ่านนิยายก่อนนะเออ เรื่องนี้มันจะแตกต่างครับจากอีก2เรื่องก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าเรื่องนี้ผมอ่านนิยายก่อนแล้วผมก็ไปดูผมบอกเลยเลยนะหนังเนี่ยโอ้โหมันแบบมันรวบแล้วตัดตอนจนเกินไปครับมันแบบเหมือนกับทําไมมันผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงตัดฉากไปเยอะแยะจังเลยก็คือฉากที่มันตัดไปใหญ่ๆครับหนึ่งฉากการเมืองแต่อันนี้ตัดไปก็ได้ครับเพราะว่าการเมืองนี่มันเป็นการเมืองยุคเก่าอันที่จริงนิยายมันเขียนปี1985ไง และในนิยายเนี so ่ยม <Y> ันจะเป็นพวกแบบโซเวียตอะไรพวกนี้ก็คือมันจะเป็นสมัยสงครามเย็นอยู่ครับแม้ว่าเรื่องราวในเอ็นเดอร์เกมครับมันจะไม่ตรงกับปีที่มันเกิดสงครามเย็นก็ตามนะแต่ว่านิยายมันเขียนในช่วงเวลาที่มันเกิดสงครามเย็นนั่นเองครับก็เลยมันจะเป็นแบบมีประเด็นการเมืองอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะและตัวละครที่ไปเกี่ยวข้องนี่มันก็จะเป็นพวกพี่ชายกับพี่สาวพระเอกครับที่ไปเกี่ยวข้องนะกับประเด็นการเมืองแต่อันนี้ตัดทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการเมืองแบบ ยุคเก่านะครับแต่ไอ้นี่แบบผมว่าน่าเกียดจริงๆนะก็คือถ้าเกิดใครดูภาพยนตร์นะครับมันจะมีฉากที่เอ er นเดอร์นี่มันเป็นผู้นํามันไปโรงเรียน b a t เทิ s c ส o ูลใช่ไหมแล้วมันจะมีแข่งที่มันจะเอาให้คนมาจับตัวกันอะไรพวกนี้เป็นทีมในนิยายทําสนุกมากครับไอแข่งจับตัวอะไรพวกนี้แต่ในหนังอะ่ะ รวบรวตัดตอนยังฉากไฮไลท์ของในหนังนะครับที่มันเป็นฉากสงครามฟอร์มิดนี่ที่เอนเดอร์บัญชาการการลบนั่นะครับมันไปเน้นฉากนี้เว้ยแต่ในนิยายไอ้ฉากนี้เนี่ยผมผมว่ามันมันเป็นฉากไฮไลท์ก็จริงแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้สนุกสำหรับผมนะครับฉากที่มันสนุกจริงๆอะก็คือไอ้ที่มันแบบเออแข่งอ่เป็นทีมอะไรพวกนี้โอ้นี่หนุกมากครับเพราะมันแข่งเป็นลีกเลยนะแบบอันนี้มันบรรยายแบบดีๆนะในนิยายแต่ว่าโอ้โหในหนังนี่มึงตัดทิ้งซะแบบ อย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็มั่นใจได้เลยว่าไอคนที่ลงคะแนนไม่เห็นไม่ชอบหนังเรื่องนี้ในคะแนนเว็บไซต์ลอตเตนท์มทครับน่าจะเป็นคนที่เคยอ่านนิยายมาก่อนก็แบบเขาก็จะไม่ชอบกันนะครับแต่แต่คนที่ไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้นครับสลับเอ็นเดอร์เกมและไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมไม่มีภาค2ซึ่งหนังสือนี่ครับมันเขียนแาทวมันยื้นสีเล่มดั้งเดิมก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทาไมมันถึงไม่มีภาคต่อก็คือเจ๊ง <c oughs> โดยเรื่องราวในเอ็นเดอร์เกมนะครับมันจะเป็นประมาณว่า เมื่อ87ปีก่อนนะครับเมื่อเมื่อ87ปีก่อนเหตุการณ์ใน e อ d นด์เกมมันได้มีศึกสงครามที่ว่าสงครามฟอร์มิดรั้นที่1ก็คือว่าเรามนุษย์ต่างดาวครับที่เราเรียกว่าบักเกอร์หรือพวกมาแลงหรือฟอร์มิดอะไรก็แล้วแต่ครับที่ทุกคนนะครับสะดวกเรียกเลยก็คือว่าเราฟอร์มิดนะครับได้มาสํารวจโลกนะครับว่าโลกนี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับมาสํารวจโลกแต่มนุษย์นะ่ะค จึงเรียกว่าสงครามฟอร์มิกครั้งที่1ครับ5ปีต่อมานะ5ปีต่อมาแล้วครับได้เกิดสงครามฟอร์มิกครั้งที่2ขึ้นโดยคราวนี้มันจะเป็นกองยานเต็มรูปแบบแล้วของผู้ฟอร์มิกมันจะไม่ใช่แค่ยานสำรวจแล้วมันก็เลยมาบนโลกนะครับแล้วก็มาทาการมาทาสงครามกับมนุษย์นั่นเองเรื่องซึ่งเหตุการณ์นี้ครับจบลงด้วยชายที่มีชื่อว่าเมเซอร์และแคมนะครับได้สามารถทําการทําลายยานนางพญาของฟอร์มิกได้ครับทำให้เหล่าฟอร์มิกนั้นเกิดหยุดลง แล้วก็เป็นอันซิสสงครามฟอร์มิกรั้งที่2ครับและต่อมานะครับมนุษย์นะครับเลยกาจะหาวิธีรับมือโดยการสร้างยาในทุพวกนี้ครับเตี้ยที่จะไปถล่มเหล่าฟอร์มิกนะครับเมื่อมีกองยาแล้วมนุษย์นะครับจึงต้องหาผู้บัญชาการกองยาที่มีฝีมือจึงตั้งโรงเรียนแบทเทิลสคูลขึ้นมานั่นเองครับผมแล้วก็ทําการติดจอมอนิเตอร์นะครับให้กับเหล่าเด็กๆนะครับที่มีความสามารถในการเป็นผู้นําซึ่งเอนเดอร์นะครับก็ได้รับสิทธิ์นั้นในการบัญชาการการลบนั่นเอง ซึ่งมนุษย์นะครับใช้เวลาเตรียมการกว่าจะเปิดสงครามฟอร์มิกครั้งที่3นะครับ82ปีนะเออและในศึกสงครามฟอร์มิกครั้งที่3นะครับก็จะเป็นศึกสงครามที่เอนเดอร์บัญชาการการลบนี่ยแหละครับแล้วก็อาสามารถเอาชนะกองทัพฟอร์มิกลงไปได้ซึ่งหลังจากที่เอนเดอร์นะครับเอาชนะกองทัพฟอร์มิกลงไปได้แล้วนะครับมันก็จะได้เริ่มปีศักราชขึ้นนะครับนั่นก็คือปีศักราช after chinosite หรือก็คือ ax นั่นเองครับผมหรือก็คือหลังจากที่เอนเดอร์นะครับทำการเอาชนะนางพญาฟอร์มิกได้นั่นเองครรัับผมจะเป็นศกาช ax พอดี แล้วมันก็จะตรงกับช่วงยุคบุกเบิกของมนุษย์นะครับที่จะไปทําการบุกเบิกอวกาศด้วยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเอนเดอร์เกมก่อนจากกันไปนะครับหากใครที่เคยอ่านนิยายหรือหากใครที่เคยดูหนังนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ